คุณเพชรดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบินคุณถนอมค่ะคุณเพชรดาตัวคุณเองอยู่ไหนตอนนี้อยู่อุดรค่ะอยู่อุดรแต่พี่สาวอยู่ที่อำนาจเจริญอย่างนั้นเหรอค่ะพี่สาวอยู่ที่อำนาจเจริญคุณมีเบอร์พี่สาวอยู่ด้วยใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมค่ะทีมงานลองโทรหาพี่สาวเขาเข้ามาคู่กันเลยในไลน์มีเบอร์พี่สาวไม่รับสายเหรอพยายามโทรอีกทีแล้วกันนะพยายามโทรเผื่อจะได้คุยกันได้เพราะว่านี่กำลังคุยกับน้องสาวเพชรดาอยู่อุดรแต่ว่าพี่สาวนั้นอยู่อำนาจเจริญใช่ไหมค่ะพี่สาวอายุเท่าไหร่อ่ะ59ค่ะ59ปีนะถูกแกชาวบ้านว่าก็เป็นผีปอบเหรอค่ะเขาว่ายังไงเขาทำยังไงอ่ะครับตั้งแต่ก่อนตอนที่ไอ้ฉันลงไปดูแม่ตอนนั้นแม่ไม่สบายก็จนแม่เสียชีวิตก็พอแม่เสียชีวิตไปสักไม่ถึงเดือนค่ะก็มีญาตินั่นแหละกล่าวหาว่าเขาไม่สบายเขาเจ็บคอเขาบอกว่าโดนผีปอบเขาก็หาว่าผีปอบแล้วก็ไปเล่าตามหมู่บ้านก็เลยได้ขึ้นก็แจ้งความกับผู้นำหมู่บ้านนะคะก็ได้คุยกันก็เงียบไปพักใหญ่ๆจน8ปี9ปีนี้แหละค่ะแล้วอยู่ อยู่เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่ค่ะครับหลานชายก็เลยขี่รถตามหมู่บ้านนั้นแหละค่ะหลานคือลูกพี่สาวที่ว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ขี่รถตามหมู่บ้านขี่จักรยานน่ะแกก็กินเหล้าบ้างเสียประสาทแล้วล่ะค่ะก็โดนคนตีบ่อยบ้างรถล้มบ้างก็เลยขี่ไปแล้วตีทำไมอ่ะตีทำไมคนนั้นเขาบอกว่าลูกอีผีลูกอีหาลูกอีปอบมึงผ่านมาทำไมแถวนี้ก็ไปตีลูกเขาเหรอว่าก็กระโดดออกจากบ้านตัวเองมาตีอยู่ถนนค่ะลูกเขาอายุเท่าไหร่อ่ะปี22มันก็นั่นคือปีเกิดใช่ไหมก็30กว่าแล้วเนาะเดี๋ยวนะพี่สาวชื่ออะไรพี่สาวณภัทรกมลนิ่งชัยค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อขวัญค่ะฮะขวัญขวัญจ้ะขวัญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีค่ะคุยกับน้องสาวเพชรานะสวัสดีทักทายกันนะสองคนพี่น้องคุยกันน้องสาวบอกว่าพี่สาวถูกเพื่อนบ้านกล่าวหาว่าเป็นปอบเหรอค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วลูกชายก็ถูกทำร้ายร่างกายหาว่าเป็นลูกของปอบอย่างนี้เหรอค่ะค่ะลูกนี่หายผีปอบมึงผ่านมาทำไมทางนี้มึงเก๋าเหรอไอ้ขั้นเทพลูกชื่อขั้นเทพอ่ะลูกค่ะเขาเรียกสายยายขั้นเทพไงเขาเลยเรียกว่ามึงเก๋าเลยขั้นเทพเขาก็เลยลุกจากกระท่อมเขาลูกชายหนูก็จอดรถหน้าบ้านไอ้ไม่ต้องเอ่ยชื่ออะไรจริงนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเอาว่าแล้วตัวพี่ขวัญเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบมากี่ปีแล้วอะเริ่มแรกตั้งแต่ปีหนูจำไม่ได้นะมันเป็น20ปีแล้วครั้งแรกนะคือเขาก็ได้ขอขมาลาโทษอยู่ก็ไม่ได้เอาความอะไรกันตั้งแต่นั้นมาหนูก็ไม่ได้ไม่มีอาการที่ว่าไปกินใครไปอะไรเลยก็ดีมาพอมาปี58แม่เสียแล้วเนี่ยก็มีญาติเนี่ยถูกหนูเอาก๋วยจั๊บไปให้เขากินเขากินแล้วทีนี้เขาลงไปกรุงเทพหรือไปไหนเนี่ยเขาเลยพากันไปดูดวงดูอะไรพวกญาตินี่แหละเขาก็เลยหาว่าหนูนี่เป็นปอบเอาของให้เขากินแล้วก็มีเรื่องกันค่ะมีเรื่องกันก็มาหลายปีแล้วเคยว่ามาหลายปีแล้วว่าเราเป็นปอบพอจนกระทั่งเราไม่ได้เป็นก็ขอขมาลาโทษกันไปแล้วไม่ครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ.20โอ้ยไอ้40หรืออะไรเที่ยวก่อน40หรือ42นั่นแหละเคยว่าเรามาทีหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วครั้งที่ต่อมา58เนี่ยพี่น้องนี่แหละค่ะมาปี58แล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้เลยใช่ไหมก็มาว่าถึงลูกทีนี้ใช่ไหมแล้วเราใช้แล้ว
พี่ขวัญใช้ชีวิตปกติไหมในชีวิตอ่ะอยู่ปกติดีไหมก็หนูก็ก็คนมันจะ60แล้วเนาะมันก็ต้องมีเจ็บแข้งปวดขามั่งแหละเนาะมีปวดนั่นปวดนี่มั่งหนูก็อยู่ที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่สุขสบายไม่สุขสบายอะไรล่ะแต่ก่อนนี้มีแต่คนเขาเรียกถามว่าก็เคยสุขสบายดีแต่ก่อนบอกว่าอ้าวเขาก็คนโน้นถามคนนี้ถามทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากจะมีคนถามหนูเลยตั้งแต่นู่นมาเหมือนถึงว่าอยู่ไม่สบายหรอกเขาตั้งข้อรังเกียจเหรอแม่นค่ะเขายังว่าเราเป็นปอบอยู่แม่นบอแม่นค่ะผู้ลังคนเขากับสีว่าแม่นแต่ผู้ลังคนกะจะเริ่มสีดีอยู่แต่ว่ามันกระโดดสิ่งรวยคือเก่าค่ะแล้วพี่ขวัญเนี่ยเคยไปกินอะไรเขาบ้างไหมกินเป็ดกินไก่กินตับใครหรือเปล่าล่ะไม่มีเลยค่ะบอกเคยไม่มีเลยไม่มีอาการออกที่ว่าจะไปหากินใครกินคนกินเป็ดกินไก่เลยที่เขาจะบอกว่าเราเป็นปอบนะปอบก็ต้องกินเลือดสดๆใช่ไหมกินตับไตไส้พุงใช่ไหมมันก็จะต้องวิ่งเข้าคนนู้นคนนี้เหมือนสมัยที่หนูเป็นเด็กเคยเห็นคนนู้นร้องคนนี้ร้องที่บอกว่าเขาปอบเข้าอย่างเงี้ยอันนี้หนูไม่มีอาการอะไรเลยแล้วจุดแรกเริ่มเดิมทีที่เขาคิดว่าพี่ขวัญเป็นปอบนี่มันเกิดจากอะไรครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมัยนั้นแม่ก็ยังอยู่เริ่มเลขนะเขาว่าแม่เราไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าแม่หนูแต่เขาว่าแต่ตัวหนูนี่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเราทำมาหากินได้ปกติไหมในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกวันนี้เหรอตอนแรกหนูว่าเอาหลานไปโรงเรียนแล้วหนูจะขายของแล้วหนูก็ขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีคนมาซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นปอบหรือไงเพราะเขาว่าเขาก็คงจะรังเกียจอย่างนั้นแหละมันเป็นภาพจำนะครับพูดไปลูกพี่ปอบพอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยลูกก็โตแล้วลูกก็อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย30กว่าแล้วใช่ไหมลูกชายอ่ะจ้าพศ2560คนโตเนี่ยค่ะก็เท่าไหร่37แล้วอ่ะค่ะก็ลูกก็มาตอนนี้หนูอยู่เลี้ยงหลานเป็นลูกปอบอยู่ค่ะหนูก็กลัวแบบร้านหนูจะมีปมด้วยบางทีเอาไปโรงเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากให้ลูกเขาเนี่ยเล่นกับลูกหนูเลยหลานหนูเลยอ๋อนี่ตกไปถึงรุ่นหลานแล้วเนาะจากแม่จากแม่ลูกแล้วก็ไปหลานเป็นชู้ต่อค่ะอยู่แบบลำบากอยู่อึดอัดใจแล้วทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาช่วยอะไรบ้างไหมหรือว่ามันยังไงอ่ะทางผู้ใหญ่บ้านกำนันตอนนี้หนูเขารับรู้อยู่เขารับรู้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้พูดได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันแต่เขาก็ไม่ได้มาคุกคามอะไรที่บ้านเราหรือยังไงไม่ค่ะไม่นะแต่ว่ามันคำพูดนะที่เสียดสีใช่ไหมตอนนี้ไอ้คนที่รับมันก็กลัวเหมือนกันคือคำพูดแหละที่เขาเหมือนกับว่ามาตราหน้าว่าบ้านนี้เป็นปอบนะครับลูกเขาก็ลูกปอบนะครับหลานเขาก็หลานปอบอีกใช่ไหมมันก็กลายเป็นปมด้อยทั้งลูกไปยันหลานต่อไปนะหลานหนูจะมีปมด้อยต่อไปวันข้างหน้าแล้วพี่ขวัญกับคนที่เขามากล่าวหาว่าพี่ขวัญเป็นปอบเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับปกติคือทะเลาะอะไรกันไหมครับก่อนหน้าเนี่ยไอ้รุ่นใหม่เนี่ยเหรอไม่เคยนี่เรามีภาพให้ดูตัวอย่างที่ว่าเขาไปจับปอบจับอะไรกันนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อแหละก็ไม่เห็นสักทีหนึ่งว่าปอบมันจะเป็นยังไงนอกหน้าตาเป็นยังไงอยู่ในหนังเราเห็นปอบหยิบเป็นหยิบแบบแบบในโอ่งนั่นนะแลบลิ้นแผลบๆนะป้าเคยทำอะไรให้เขาทำแบบนั้นปล่อยคิดว่าเป็นปอบไปหยิบอะไรเปล่าไม่เคยนะไม่เคยค่ะไม่เคยก็เห็นใจนะพี่นะเห็นใจนะเดี๋ยวเราจะให้ทางพัฒนาสังคมลงไปที่บ้านนะพี่นะไปดูไปคุยกันแล้วก็นำเรียนท่านอำเภอเราอยู่อำเภออะไรอำนาจเจริญหนูอยู่อำเภอเสนางคณิคมค่ะเสนางคณิคมนะจ้าจังหวัดอำนาจเจริญเพราะไม่งั้นชีวิตพี่จะไม่มีความสุขเลยตั้งแต่ลูกไปจนกระทั่งหลานวันนี้ไม่มีความสุขหรอกค่ะใช่ใช่มันควรจะต้องไปสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจนะความเชื่อก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าความเชื่อและทำให้ครอบครัวครอบหนึ่งเหมือนตายทั้งเป็นนะครับนะตั้งแต่กี่ปีมาแล้วนะใช่ครับมีสองกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ขวัญนะค่ะเป็นกำลังใจเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องนี้ให้พัฒนาสังคมลงไปที่พื้นที่ไปพูดไปคุยไปปรับความเข้าใจกันนี่หนึ่งนะครับแล้วก็นำเรียนนายอำเภอเสนางคณิคมว่าลูกบ้านของท่านเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาแบบนี้เนี่ยเราต้องท่านก็สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยไปดูลูกบ้านนะอย่าไปคุกคามเขาแล้วอย่าไป
ว่ากล่าวเพราะว่ามันจะมีปัญหาไปถึงเด็กมีลูกหลานกี่คนน่ะนี่แหละมีอ๋อหลานหนูเพิ่งจะมีคนเดียวค่ะหลานคนเดียวน้องพลอยคนหนึ่งไงหลานสองคนนะน้องพลอยคนหนึ่งใช่เวลาน้องพลอยอยู่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมาหาหรอกค่ะไม่มีเพื่อนมาหาเลยรังเกียจหมดเลยโอ้เออหลานก็หลานอายุเท่าไหร่หลานอายุเท่าไหร่หลานอายุเท่าไหร่จบม.6แล้วค่ะปอเรียนต่อที่อุบลค่ะเรียนลูกเอกขนาดหลานยังบอกว่าแม่ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเถอะใช่เขารู้สึกมันกดดันเขามากในชีวิตเพื่อนไม่เล่นด้วยหลานปอบลูกปอบแม่ปอบใครว่ากินได้หมดเลยไหมพี่กินได้หมดเลยหนูก็ว่างั้นแหละถ้าเป็นที่คุณหนูจะทำยังไงเข้าใจไหมหนูควงมือตั้งติดตาหนูจะแบบว่าถ้าเราไปกินเราเป็นจริงเราจะกินบ้านร้อยบ้านนี่มันวิ่งอยู่จนมันตายคาที่นั่นความคิดหนูนะความคิดแต่ก็คนมันไม่ได้เป็นเลยจะไปกินอะไรก็ทำไม่ได้ระบอบมันมีไหมมินไม่รู้เหมือนกันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อแต่ปัจจุบันในยุคนี้มันถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นจริงๆหนูจะทำแบบนั้นแหละให้มันขายหน้าขายตาวิ่งแบบวิ่งแบบให้ไหมมันไม่หยุดเลยนะถ้าหนูไม่มนต์สะกดเนี่ยหนูจะทำแบบนั้นแหละวิ่งลงไปอยู่ในองค์คนละใบสองใบนะให้ก็ไม่ให้มันวิ่งอยู่รอบหลายบ้านไงให้มันวิ่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นให้คนมาดูไงเอานะพี่ขวัญนะก็ใช่ค่ะพี่ขวัญครับพี่ขวัญนะเราไปแก้คนอื่นได้ยากไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ยากแต่เราเปลี่ยนตัวเราได้ครับพี่เปลี่ยนตัวเราได้เปลี่ยนวิธีคิดของเราได้เราอย่าไปคิดว่าเราจะไปกินเขาอย่าไปทำเขาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยเขาจะคิดเขาจะเชื่อไม่ความคิดเฉยๆหรอกเข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจว่ารู้ว่าแค่คิดแล้วไม่ทำแต่ว่าถ้าทำได้ก็อยากจะทำเพราะถูกกระทำมาตลอดนะเข้าใจพี่ผมเข้าใจเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมบอกว่าพี่ขวัญครับเราไม่แต่นู้นมานะหนูก็ทำบุญใส่บาตรเข้าวัดทุกวันมีช่วงนี้แหละหนูไม่ค่อยได้ไปห่างเพราะอะไรบ่เพราะว่าบางทีเนี่ยหลานจะไปโรงเรียนใช่ไหมหลานจะไปโรงเรียนบ้านอื่นหนูก็ไม่ได้ค่อยไปวัดเท่าไหร่เพราะแต่ใส่บาตรเอาอย่างเงี้ยหนูก็จะทำของหนูเนี่ยมาประจำแหละหนูก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่หรอกพี่ขวัญครับค่ะค่ะก็เราถึงบอกว่าเปลี่ยนที่เรานะพี่นะเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทัศนคติเขาจะว่ายังไงเขาช่างเราไม่ได้เป็นไปตามที่ปากเขาว่าเราเป็นที่ตัวเราเนี่ยเราเป็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าปากเขาว่าเราเป็นอะไรเราจะเป็นตามปากเขาถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็สิ่งที่เขาพูดก็ไม่เป็นความจริงครับอยู่ที่ตัวเราพี่มันก็ไม่เป็นความจริงเอออยู่ที่ตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนตัวเราคืออะไรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดบวกนะพี่นะเออเมตตาเขาเสียที่ใครมาว่าเราเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาไม่รู้จริงเราไม่ได้เป็นอย่างปากเขานะแล้วก็คุยกันหลานให้เข้าใจวันหนึ่งหลานโตเนี่ยหลานก็อย่างที่บอกว่าชวนว่าไปอยู่ที่อื่นกันดีไหมแม่ยายอย่างเงี้ยนะเป็นกำลังใจเดี๋ยวในพื้นที่นะหลวงพ่อนี่ก็ไม่ควรไปทำแบบนี้ในรูปนะผมว่านะเออยิ่งไปกันใหญ่เลยอย่างภาพที่เราเห็นนะเอานะเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวเราประสานให้ทางพม.ลงไปพบแล้วก็แจ้งความเรื่องนี้ให้กับท่านนายอำเภอได้ทราบด้วยนะจะได้ท่านจะได้แวะเวียนไปที่บ้านไปคุยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันได้คุยกันนะครับพี่ครับพี่เพชรราค่ะถ้าคืบหน้ายังไงพี่ก็ทักผมมาทาง Facebook นะค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม